คลิปนี้พาเพื่อนๆไปดูวิธีทดสอบปุ่มกดนะครับตอนนี้เราซ่อมตัวคีย์แพดที่โดนน้ำกรดกัดไปนะครับโดยการขัดออกแล้วทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ดูวัดลายวงจรละไม่ขาดจากตอนแรกที่แก้ไขก็คืออาการมันคีย์มันค้างนะครับกด TX แล้ว DTMF ทำงานทันทีนะครับเพราะว่ามันมีออกไซด์ไปจับอยู่นะครับนี่เอาออกไปละเดี๋ยวมาเทสกันว่าผ่านหรือเปล่านะครับคราวนี้การทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ใช้การกดความถี่นะเพราะว่าเครื่องมันปิดแบนครับอันนี้เป็นเครื่องของสมัครเล่นนะมันจะได้แค่144 146เพราะนั้นเวลาที่เรากด1 2 3 4 5 6 7 8จนถึง ABCD เนี่ยบางทีมันจะไม่สะดวกครับเพราะนั้นแนะนำฟังก์ชันหนึ่งชื่อ DTMFนะครับซึ่งจะมีอยู่10ช่องความจำแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เมนูนี้ในการทดสอบปุ่มกดแต่จะไม่ออกอากาศนะครับดูว่ากดแล้วมันทำงานคีย์แพดทำงานหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับวิธีในการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับกดฟังก์ชันปุ่มนี้ปุ่มบนตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม High Low ตรงหน้าจอตรงนี้ครับปุ่มบนตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีที0จนถึงที9นี่ฮะที่1 2ก็คือช่องความจำของ DTMF นะมีอยู่10ช่องนะครับตั้งแต่0ถึง9อ่ะแกสมมุติว่าผมจะ memory ช่องอะไรก็ได้นะครับสมมุติผมใช้งานที่ช่อง9แล้วกันช่อง9ยังไม่มีเลขนะวิธีการครับกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กดเลข8นะครับหน้าจอมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เราจะเริ่มกดได้แล้วนะครับจากเมื่อกี้กดปุ๊บมันย้ายช่องความจำใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้กดรอบนี้มันจะเป็นการป้อนเป็นตัวเลข DTMF นะครับตั้งแต่1จนถึง D นะผมจะใส่เลยนะครับ1 2 3นะครับแสดงว่าเลข1 2 3ใช้ได้ละ4 5 6 7 8 9 0A B C D จริงๆมี E กับ F อีกนะครับ E ตรงนี้ F หายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ปุ่มกดแทนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แล้วใจก็เข้าใหม่ก็ได้นะครับก็คือฟังก์ชันค้างใช่ไหมเลข8สักครู่นะครับฟังก์ชันค้างเลข8แล้วกดไปเลยครับกดเครื่องหมายชาร์ปตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ F มาละแค่นี้เองนะครับวิธีในการเทสปุ่มกดโดยไม่ต้องออกอากาศนะแล้วก็รู้เลยว่าปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้หรือเปล่านะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ไลฟ์สดไปเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับแกะเยอะมากเลยนะตอนนี้แก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็วงจรด้านล่างผมทำเสร็จไปแล้วนะครับเอาคืนที่เรียบร้อยหมดแล้วนะก็โอเคครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเอาออกสายออกนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามเพจ Deckhand by Barros ด้วยนะครับในคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ